สวัสดีครับนักศึกษานะครับในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องบทที่4กันนะครับในเรื่องของงบกระแสเงินสดนะครับ Statement of Cash Flow นะครับนะเราเรียนมา3บทแล้วนะครับบทนี้เป็นบทที่4งบกระแสเงินสดคืออะไรครับนะครับนะงบกระแสเงินสดก็คืองบการเงินนะครับที่แสดงกระแสเงินสดรับนะครับซึ่งเราเรียกว่า Cash Inflow นั่นเองนะครับเราก็จะมีกระแสเงินสดจ่ายนะครับเราเรียก Cash Outflowนะของการประกอบธุรกิจนะครับนักศึกษาลองนึกดูนะครับธุรกิจก็จะต้องมีเงินสดรับเข้าแล้วก็มีเงินสดจ่ายนะครับนะซึ่งทั้งสองส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับนะวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบกระแสเงินสดนะครับนะก็คือเพื่อแสดงถึงนะครับกระแสเงินสดรับนะครับนะที่เมื่อกี้เราเรียนรู้กันแล้วนะครับกับกระแสเงินสดจ่ายนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงินก็คือกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับมาเท่าไหร่แล้วครับนะครับจะได้รู้ว่าใน1งวดหรือ1รอบบัญชีเนี่ยเราได้กระแสเงินสดรับมาเท่าไหร่อันที่2ก็คือความสามารถในการจ่ายเงินปันผลมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลไหมนะครับธุรกิจก็นะครับเมื่อมีการลงทุนหรือจัดหาเงินเนี่ยนะครับในสิ่งที่จำเป็นจะต้องเตรียมไว้ก็คือเรื่องของการจ่ายเงินปันผลให้ได้นั่นเองนะครับเรื่องที่3ก็คือผลกระทบเกี่ยวกับฐานะการเงินว่าฐานะการเงินของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะครับอันที่4ก็คือความแตกต่างระหว่างกำไรสุทธิทางการบัญชีกับกำไรทางภาษีก่อนนะครับนะว่าเป็นอย่างไรบ้างตามเกณฑ์เงินสดรับนะครับหรือเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายนะครับว่ามีกระแสอย่างไรบ้างนะครับนะเพราะนั้นผลประโยชน์ของงบกระแสเงินสดนะครับก็แสดงให้เห็นว่ารายการเกี่ยวกับเงินสดนั้นนะครับเป็นตัวเงินสดที่แท้จริงเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับประโยชน์ของกระแสเงินสดในเรื่องที่2ก็คือแสดงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในการจ่ายภาษีในการจ่ายดอกเบี้ยในการจ่ายชำระหนี้ว่าดีไหมนะครับชำระหนี้ได้ครบถ้วนไหมนะครับนะครับมีรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายนะครับที่สำคัญนะครับนะเพราะนั้นประโยชน์ของกระแสเงินสดเราก็จะให้เห็นว่ามีการจ่ายเงินในส่วนที่ถูกต้องนั้นจ่ายได้ครบถ้วนหรือไม่เรื่องที่3ก็คือช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับว่าเมื่อมีความคล่องตัวในเรื่องกระแสเงินสดเนี่ยกิจการจะลงทุนในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันในเรื่องที่4ก็คือช่วยให้ทราบในความจำเป็นในการกู้ยืมเงินนะครับว่าธุรกิจนั้นยังขาดเงินทุนหรือขาดเงินในการพัฒนาธุรกิจนะครับในอนาคตอีกสักเท่าไหร่นะครับความจำเป็นจะต้องกู้ยืมเงินมาในการโฟลเงินเนี่ยนะครับหรือในกระแสเงินสดเนี่ยนะสักเท่าไหร่นะครับนะเรื่องที่5ในช่วยในทราบความเสี่ยงนะครับทำให้ทราบความเสี่ยงหรือสภาพคล่องทางการเงินว่าธุรกิจเนี่ยมีความคล่องตัวไหมนะครับมีความเสี่ยงสูงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของกระแสเงินสดก็มากมายทีเดียวนะครับนะนักศึกษาก็ควรสนใจในการศึกษาในเรื่องนี้อย่างดีนะครับการจัดทำงบกระแสเงินสดนะครับหรือจัดทำรายงานกระแสเงินสดนะครับก็คือในเรื่องของงบกระแสเงินสดที่จัดทำขึ้นนั้นก็เพื่อแสดงให้เห็นรายการเกี่ยวกับเรื่องของกระแสเงินสดรับนะครับกับกระแสเงินสดจ่ายนะครับตามประเภทของกิจกรรม3กิจกรรมนะครับก็เลยมีแอคทิวิตี้อยู่3แอคทิวิตี้นะครับนะตัวที่1เราเรียกว่ากิจกรรมดำเนินงานนะครับโอเปเรตติ้งนะครับแอคทิวิตี้นะครับเป็นกระแสเงินสดที่มีผลต่อกำไรสุทธินะครับเช่นในส่วนที่1ก็คือเรื่องของเงินสดรับจากการขายนะครับว่ามีเงินสดรับมาเท่าไหร่นะครับการให้บริการเนี่ยนะครับว่ามีเงินสดเท่าไหร่นะครับเงินสดจากรายการต่างๆนะครับเงินสดรับนะครับว่ามีเงินสดรับมาทางด้านใดบ้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการจ่ายเงินซื้อสินค้านะครับแล้วก็ต้นทุนการให้บริการต่างๆว่านะครับมีการซื้อสินค้ามีต้นทุนการให้บริการอะไรบ้างนะครับเงินสดจ่ายในการบริหารจัดการนะครับนะครับว่ามีเงินสดจ่ายในการบริหารการจัดการอะไร
นะหรือเงินสดจ่ายกับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยภาษีต่างๆมีอะไรบ้างกิจกรรมดำเนินงานนะครับก็คือเรื่องของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับหนี้สินหมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนที่เราจำกันได้ไหมครับที่นักศึกษาเรียนรู้กันไปก็คือเรื่องของลูกหนี้นะครับเรื่องของสินค้านะครับว่าเมื่อลูกหนี้นำเงินมาจ่ายชำระให้เราเนี่ยนะครับเราก็ได้จะได้เงินสดเข้ามานะครับลูกหนี้ก็จะลดลงสินค้าเมื่อเราขายได้นะครับขายสินค้าได้ไปนะครับสินค้าลดลงกิจการก็จะได้เงินมานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนักศึกษานึกออกนะครับนะหรือถ้าเราจ่ายค่าใช้จ่ายหรือจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นะครับจำนวนหนี้สินก็จะลดลงนะครับเงินก็จะไหลออกไปนะครับนะก็จะเป็นกระแสเงินสดจ่ายนะครับอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปอีกนะครับเรื่องถัดไปก็คือกิจกรรมลงทุนหลังจากที่เราดำเนินงานแล้วเนี่ยนะครับ investment หรือ investing activities ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นเงินสดนะครับนะที่เกี่ยวกับการลงทุนนะเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนได้แก่เรื่องของซื้อสินทรัพย์ต่างๆที่ดินอาคารอุปกรณ์เครื่องตกแต่งรถยนต์นะครับต่างๆนะครับนะซื้อทรัพยากรหลักทรัพย์นะการให้กู้ยืมต่างๆนะครับนะตอนนี้เงินสดที่เราซื้อเนี่ยนะครับเราเรียกว่ากระแสเงินสดที่เราจ่ายเงินออกไปที่ซื้อนะครับนะซื้อที่ดินซื้ออาคารนะครับนะซื้ออุปกรณ์นักศึกษานึกตามอาจารย์นะครับก็คือเงินสดที่เราต้องจ่ายออกไปนะครับนะจ่ายซื้ออะไรครับซื้ออาคารซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องตกแต่งซื้อเครื่องใช้สำนักงานซื้ออุปกรณ์สำนักงานซื้อเครื่องจักรนี่เป็นต้นกระแสเงินสดนี่เราเรียกกระแสเงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์เมื่อเราจ่ายไปแล้วนะครับเราก็จะได้กระแสเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์นะครับนะขายสินทรัพย์เช่นขายที่ดินขายอาคารขายอุปกรณ์ต่างๆนะครับเมื่อใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้นๆนะหมดประโยชน์แล้วเราจะขายออกไปนะครับนะหรือขายหลักทรัพย์นะครับนะนะครับขายหลักทรัพย์ออกไปนะครับเพื่อจะให้ได้การโฟลว์เงินนะครับนะในการลงทุนนั่นเองนะครับกิจกรรมที่3เราเรียกกิจกรรมจัดหาเงิน financing activities นะครับนะเป็นกระแสเงินสดที่เรารับจ่ายที่มีผลต่อส่วนของเจ้าของแล้วก็หนี้สินนะครับนะเช่นซื้อหุ้นคืนนะครับการจ่ายเงินปันผลนะครับหรือการออกตราสารหนี้หุ้นกู้นะครับนะหรือการรับเงินจากการเพิ่มทุนนะครับเช่นจำหน่ายหุ้นสามัญนะครับเป็นต้นแต่อย่าลืมเมื่อมีรายรับก็ต้องมีรายจ่ายเช่นนะครับภาระสำคัญของการจัดหาเงินก็คือการจ่ายเงินปันผลนั่นเองชำระหนี้นะครับกระแสเงินสดนะครับหรือการทำงบกระแสเงินสดมี2วิธีนะครับก็คือมีวิธีทางตรง direct method นะครับการวิธีทางตรงก็เป็นการจัดทำรายงานแหล่งที่มาเงินสดรับแล้วก็แหล่งที่ใช้ไปของเงินสดจ่ายนะเพื่อดำเนินงานนะหรือการดำเนินงานที่สำคัญของกิจการนะครับนะหรือเงินสดที่ได้รับจากลูกค้าแล้วก็จ่ายไปให้กับผู้ขายสินค้าหรือบริการนะครับแล้วก็จ่ายไปเพื่อดำเนินงานนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเรียกวิธีทางตรงอีกวิธีหนึ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ในทางธุรกิจนะครับนะนิยมใช้นะครับนะเป็นอย่างยิ่งเราเรียกว่าวิธีทางอ้อม indirect method นะครับวิธีทางอ้อมของการจัดทำงบกระแสเงินสดนะครับก็เป็นการจัดทำจากกำไรสุทธิ net incomeนะกำไรสุทธิเป็นตัวตั้งนะครับมาปรับโดยนำเอารายได้และค่าใช้จ่ายนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับเงินสดและก็จ่ายเงินสดหรือนำกำไรสุทธิตามเกณฑ์สุทธินะครับมาปรับด้วยกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานนะครับนะครับเอามาปรับปรุงสินทรัพย์ต่างๆนะครับนะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นต้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะดูแล้วก็ศึกษาวิธีทางอ้อมนะอย่างละเอียดกันอีกครั้งนึงนะครับมาตรฐานฉบับที่7ของเรื่องงบกระแสเงินสดนะครับได้ให้ความหมายต่างๆนะครับซึ่งนักศึกษาควรจะเรียนรู้ไว้ก็คือเรื่องของเงินสดนะครับก็หมายถึงเงินสดในมือมีเงินฝากนะครับนะทุกประเภทไม่รวมเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลากำหนดไว้แต่การเทียบเท่าเงินสดนะครับก็คือเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงนะครับเช่นพวกหลักทรัพย์ต่างๆที่สามารถจะขายได้ทันที
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับเท่าที่ทราบได้นั่นเองแต่มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหรือในมูลค่าเนี่ยอาจจะได้มูลค่าที่ต่ำหรือสูงแล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นและการเทียบเท่าเงินสด ก็มีปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะครับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะเราเรียกโอเวอร์ดราฟต์นั่นเองก็คือส่วนของการจัดเงินจัดการเงินของกิจการที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดโดยนำมาหักจากเงินสดนะครับแล้วกระแสเงินสดก็คือการได้มาและที่ใช้ไปนะครับเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดนั่นเองเพราะนั้นคำตอบหรือการทบทวนเนี่ยเราก็จะสามารถหาว่าเงินสดที่เหลืออยู่จริงเนี่ยนะครับนะในทางบัญชีของเราเนี่ยนะครับจะเหลืออยู่จริงสักเท่าไหร่นะครับกิจกรรมเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้ว3กิจกรรมนะครับกิจกรรมดำเนินงานนะครับก็คือเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับของกิจการแล้วก็กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่ของกิจการลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงินกิจกรรมลงทุนนะครับการซื้อเนี่ยสำคัญซื้อจำหน่ายหรือขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและเงินลงทุนอื่นนะซึ่งไม่รวมอยู่ในการเทียบเท่าเงินสดนะครับจัดหาเงินนะครับก็คือกิจกรรมที่มีผลการเปลี่ยนแปลงนะครับในขนาดองค์ประกอบส่วนของเจ้าของและส่วนของกู้ยืมนะครับว่ามีการเพิ่มทุนไหมมีการขยายทุนออกไปไหมนะครับหรือมีการออกหุ้นหอกหุ้นกู้นะครับหรือถ่ายถอนหุ้นกู้กลับคืนมาหรือไม่อย่างไรเพราะนั้น3กิจกรรมนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งนักศึกษาต้องเรียนรู้ในบทนี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดนะครับตัวนี้ก็เน้นให้แล้วนะครับนะสุดท้ายเราก็มาดูแบบฟอร์มดูว่านะครับนะงบกระแสเงินสดนะครับก็จะเริ่มจากกิจกรรมดำเนินงานนะครับตัวนี้นะครับนะโดยนำเงินสดนะครับมาเป็นตัวตั้งนะครับปรับด้วยกระแสเงินสดรับจ่ายนะครับกิจกรรมดำเนินงานนะครับนะก็เดี๋ยวมาปรับดูว่าตัวไหนปรับได้บ้างนะครับนะกิจกรรมลงทุนนะครับก็แสดงเงินสดรับจ่ายนะครับนะก็จะออกมาเป็นกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะครับกระแสเงินสดจากการลงทุนจัดหาเงินนะครับนะรายการรับจ่ายเอามากระทบยอดก็อาจจะมาเป็น3ตัวเมื่อ3ตัวรวมกันแล้วปั๊บก็จะเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับนะเมื่อบวกกับเงินสดต้นงวดนะครับก็จะเท่ากับเงินสดปลายงวดในปัจจุบันนี้นั่นเองนี่ก็คือเฟรมของงบกระแสเงินสดนะครับนี่การปรับรายการโดยวิธีทางอ้อมนะครับนะตามวิธีทางอ้อมนะครับนะก็จะดูตัวอย่างจากงบนะครับนะของบริษัทนะครับนะที่มีตัวอย่างอยู่นะครับบริษัทคุณชัยพลนะครับก็คือมีทางอ้อมนะครับเราก็เอากำไรสุทธิเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับ 1,250 นะครับเป็นตัวตั้งนะครับนักศึกษาดูตัวอย่างในหนังสือไปด้วยนะครับนะก็จะทำให้สามารถที่จะเรียนรู้ไปได้นะครับนะอย่างดีตัวที่2นะครับเราก็หาดูว่านะครับรายการที่ไม่กระทบเงินสดตัวที่1ก็คือค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมราคานี่จะอยู่ในงบกำไรขาดทุนท่านนักศึกษาหาดูนะครับนะตัวนี้ก็คือเป็นรายการที่ทางธุรกิจได้ตัดค่าเสื่อมราคาเอาไว้นะครับนะตามมาตรฐานเพราะนั้นเมื่อเราจะคำนวณหาเงินสดก็ต้องเอานำกลับมาบวกคืนนะครับนำมากลับมาบวกคืนนะครับ330เอามาบวกคืนไปตัวที่2เรามีการขาดทุนจากการขายเครื่องจักรนะครับขาดทุนซึ่งมีการขาดทุนเราลดกำไรลดรายจ่ายลงไปแล้วนะครับ20บาทเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอามาบวกคืนกลับมาส่วนหนึ่งเราเรียกว่ารายการสินทรัพย์นะครับหมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราเรียนรู้กันนะครับลูกหนี้การค้านึกตามอาจารย์นะครับก็คือลูกหนี้นะครับนะครับถ้าลดลงเนี่ยแสดงว่าเงินสดเนี่ยลูกหนี้นำเงินมาชำระเงินสดก็จะรับเข้ามานะครับจะกลายเป็นบวกแต่เนื่องจากลูกหนี้เพิ่มขึ้นแสดงว่านะครับ
เรามีภาระเรื่องลูกหนี้นะครับเพราะนั้นลูกหนี้ก็นำมาหักเพิ่มขึ้นนั่นเองทำนองเดียวกันสินค้านะครับสินค้าคงเหลือถ้าลดลงก็แสดงว่าเรามีเงินสดรับเข้ามาแต่ว่านี่สินค้าเป็นไงครับสินค้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าเรามีเงินสดจ่ายเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องนำมาหักออกนะครับนะค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้านะครับนะล่วงหน้าที่เราหักเอาไว้นะครับนะลดลงนะครับลดลงแสดงว่านะครับเป็นการนำเงินสดเอามาใช้จ่ายนะครับนะนะครับแล้วก็จ่ายไปนะครับล่วงหน้าแล้วนะครับนะแล้วก็นำมาบวกคืน20บาทนะครับเจ้าหนี้การค้าลดลงนะลดลงแสดงว่าเราเอาเงินไปชำระหนี้สินนะครับก็ลบออกไปนะครับชำระหนี้สินนะครับนะนะครับก็170บาทนะครับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแต่แล้วเรามีเงินค้างเพิ่มเราก็มาบวกเพิ่มอีกนะครับกลายเป็น 1,000 กับ10บาทนะครับเมื่อมาหักลบกันจากกำไรสุทธิจากค่าเสื่อมราคาจากขาดทุนจากรายการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเหลือเป็นเงินสดจากการดำเนินงานเหลือ590นะครับเอาบวกมาบวกกันแล้วก็หักนะครับส่วนที่2นะครับเมื่อเราหากิจกรรมดำเนินการได้แล้วก็หาจัดการลงทุนนะครับการลงทุนมาจากเงินสดรับจากการขายที่ดินนะครับที่เราขายเพิ่มนะครับนะนะครับเราขายที่ดินมานะครับได้เงินสดมา250บาทนะครับนะเสร็จแล้วได้เงินสดรับมาจากการขายเครื่องจักรอีกนะครับอีก340บาทนะครับตัวนี้เงินสดที่เรารับเข้ามาแน่นอนเมื่อมีรับก็มีจ่ายกิจการได้จ่ายเงินนะครับซื้อเครื่องจักรนะครับซื้อเครื่องจักร 1,660 นะครับนะ 1,660 บาทเพราะนั้นก็เป็นเงินสดจ่าย 1,660 นะครับนะเพราะนั้นเมื่อนำมาบวกลบกันยังติดลบอยู่นะครับ 1,070 นะกิจกรรมที่3เรียกกิจกรรมจัดหาเงินนะครับในข้อของคุณชัยพลจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก็มีการจ่ายเงินปันผลนะครับจ่ายเงินปันผล550การจ่ายเงินปันผลนี้นะครับคำนวณนักศึกษาต้องท่องไว้ขึ้นใจนะครับก็คือเรื่องของนำเอากำไรสะสมต้นปีบวกกำไรสุทธินะครับแล้วก็หักด้วยเงินปันผลน่าจะเท่ากับเงินกำไรสะสมปลายปีนั่นเอง ถวนนะครับเงินปันผลตัวนี้นะครับเท่ากับเอากำไรสะสมต้นปีนะครับบวกด้วยกำไรสุทธิหากด้วยเงินปันผลนะครับจะถ้ากำไรสะสมปลายปีนั่นเองก็มีสามารถจะตรวจสอบได้ข้อนี้จัดหาเงินปรากฏว่าหุ้นกู้เราลดลงนะครับหุ้นกู้เราลดลงก็แสดงว่านะครับกิจการมีการถ่ายถอนหุ้นกู้ออกไป100บาทนะครับสุดท้ายเราก็เช็คดูว่านะครับเรามีเงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญนะครับเพิ่มขึ้นมา 1,300 บาทนะครับนะก็แสดงว่านะครับเรามีเงินสดรับเพิ่มขึ้นมาจากการออกหุ้นสามัญ 1,300 นะครับเมื่อมาคำนวณรวมกันแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมจัดหาเงินนะครับบวกลบแล้วจะเหลือ600 เหลือ650บาทนะครับเมื่อนำ3กิจกรรมมาบวกลบกันนะครับก็จะเป็นเงินสดเพิ่มขึ้น170บวกเงินสดต้นปี370ก็จะเท่ากับเงินสดปลายปี540นะครับตรงกับในรายการในรายละเอียดนะครับนะกิจการเงินฝากธนาคารนั่นเองนะครับนะนักศึกษาก็จะได้คำตอบก็แสดงว่าเรามีแอคทิวิตี้3กิจกรรมเนี่ยอะไรบ้างนะครับนะเป็นดำเนินงานสักส่วนหนึ่งเท่าไหร่เป็นลงทุนสักเท่าไหร่จัดหาเงินเท่าไหร่สังเกตดูว่านะครับเราก็จะมีเงินสดจากการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรนะครับเนื่องจากเครื่องจักรเก่าเราอาจจะไปขายนะครับเพราะงั้นอาจจะมีการติดลบนะครับมีการลงทุนในซื้อเครื่องจักรใหม่การลงทุนในเรื่องของออกหุ้นนะครับออกหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นกิจการก็กำลังดำเนินงานไปด้วยดีนะครับนะตัวอย่างนะครับให้นักศึกษาศึกษานะครับหน้า 4-23 นะครับนะเรื่องของบริษัทราชมงคลในหนังสือนะครับนะมีคู่มือนะครับก็มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบต่างๆ
นะครับโดยวิธีทางอ้อมก็จะมีกิจกรรมดำเนินงานนะครับโดยนำเอาความบริสุทธิ์ที่ตั้งเหมือนเดิมนะครับนะรายละเอียดต่างๆนะครับนะนักศึกษาต้องลองฝึกทำดูก็จะมีค่าเสื่อมราคามีกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรนะครับนะลูกหนี้เพิ่มขึ้นนะครับนะดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นนะครับสินค้าลดลงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นนะครับเงินเดือนค้างจ่ายลดลงต่างๆจ่ายค้างจ่ายนะครับนะเมื่อนำมาบวกลบกันเนี่ยกิจกรรมดำเนินงานก็จะเป็นบวก 67,500 เมื่อรวมกับกำไรแล้วจะได้บวกอยู่นะครับ 165,500 บาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นหลักเลยนะครับว่า ในการกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยมีอะไรบ้างนักศึกษาควรลองฝึกปฏิบัติดูนะครับเมื่อดำเนินงานก็ต้องจัดหาเงินลงทุนก่อนนะครับนะก่อนจัดหาเงินก็จะลงทุนกิจการจ่ายเงินเพื่อขยายโรงงานไปนะครับนะขยายโรงงานจ่ายออกนะครับเพราะนั้นรายจ่ายเพราะนั้นก็เป็นกระแสเงินสดจ่ายเงินออกไป 765,000 บาทจ่ายชำระคืนเงินกู้ไปบางส่วนนะครับนะจ่ายออกไปก็ติดลบออกไปนะครับอีก 27,500 เสร็จแล้วมีการขายอุปกรณ์บางส่วนนะครับมีกระแสเงินสดรับมาเพราะนั้นธุรกิจของบริษัทราชมงคลเนี่ยก็ยังนะลงทุนอยู่ตั้งนะครับ600,000กว่านะครับเนื่องจากมีการขยายโรงงานมีชำระคืนเงินกู้ต่างๆจัดหาเงินนะครับเนื่องจากของเราจะเป็นส่วนที่กำลังขยายเรื่องหุ้นนะครับเพิ่มขึ้นก็อาจจะมีเงินลงทุนเข้ามาหมุนในการขยายโรงงานนะครับออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้ที่หมดอายุก็จ่ายคืนไปนะครับนะมีการจ่ายเงินปันผลนะครับนะเพราะฉะนั้นกิจกรรมจัดหาเงินก็ยังมีเงินโฟลว์เข้ามานะครับนะก็ยังมีการเพิ่มทุนออกหุ้นกู้นะครับจ่ายเงินปันผลตามหลักการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรวมเสร็จแล้วเนี่ยจะมีเงินสดลดลงประมาณ 50,000 บวกเงินสดณวันต้นปีนะครับหรือเงินสดปลายปีเพราะฉะนั้นก็นะครับกิจการก็กำลังดำเนินงานเป็นส่วนที่ดีอยู่นะครับมีดอกเบี้ยจ่ายมีภาษีอยู่นะครับนะก็ต้องจ่ายตามภาระนั่นเองนะครับเพราะนั้นกระแสเงินสดนะครับเราก็จะสามารถจะมองว่าแอคทิวิตี้ที่กิจกรรมเนี่ยดำเนินงานไปแล้วเนี่ยนะครับนะอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะอย่างเช่นเนี่ยเงินลงทุนต่างๆเห็นไหมครับเงินลงทุนจัดหาเงินต่างๆนะครับนะความสัมพันธ์ของเงินสดกับรายการอื่นๆนะครับก็นะครับนักศึกษาต้องศึกษาดูในรายละเอียดนะครับเงินสดเพิ่มนะครับนะครับหรือสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนะเงินสดลดลงนะครับหรือสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรนะครับอันที่2เกี่ยวกับเรื่องเงินสดหนี้สินทุนเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันไหมนะครับนะเงินสดเพิ่มขึ้นหรือหนี้สินหรือทุนเพิ่มขึ้นไหมนะครับนะหรือลดลงตามส่วนต่างๆนะครับตัวนี้ก็ศึกษาได้จากในหนังสือนะครับการหมุนเวียนเงินสดลดลงหมายถึงอะไรนะครับก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเนี่ยการคำนวณราคาทุนต้องนำไปหักจากรายได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นหลักการเงินสดเพิ่มขึ้นหมายความว่าไงครับก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงนะครับก็คือการคำนวณกำไรขาดทุนต้องไปบวกกับรายได้ในทางตรงข้ามกันนะครับเงินสดเพิ่มขึ้นนะครับนะก็เหมือนจะกระทบหนี้สินเหมือนกันนะครับทำให้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนะครับการคำนวณกำไรขาดทุนก็ไปบวกกับรายได้ของกิจการนะครับเงินสดลดลงนะครับหนี้สินหมุนเวียนลดลงไหมการคำนวณกำไรขาดทุนจะต้องนำไปหักจากรายได้ของกิจการตัวนี้นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัตินะครับแล้วก็ทำบ่อยๆก็จะเข้าใจนะครับการจัดทำงบกระแสเงินสดนะครับต้องมีการกระทบนะครับรายการกำไรขาดทุนเพื่อให้เข้าเกณฑ์เงินสดโดยการกระทบอาศัยกับกำไรขาดทุนโดยแยกเป็นประเภทดังนี้นะครับอาจารย์ก็จะแยกในรายละเอียดให้ว่านะครับรายการที่ไม่ได้ปรากฏในงบขาดทุนหรือถือเป็นรายได้เป็นรายจ่ายแต่มีรายรับนะหรือการจ่ายเงินสดที่กิจกรรมได้รับได้แก่นะครับได้รับจากเจ้าของไหมจากการกู้ยืมหรือไม่นะครับจากการขายหรือการจำหน่ายสินทรัพย์ไหมนะครับสำหรับเงินสดที่จ่ายไปนะครับได้แก่ชำระหนี้สินไหมนะครับไถ่ถอนหนี้สินหรือไม่นะครับนะเงินสดที่จ่ายซื้อสินทรัพย์ซื้อที่ดินซื้ออุปกรณ์เนี่ยที่จ่ายออกไปนะครับตัวนี้นักศึกษาลองสังเกตดูนะครับตัวที่2ก็คือเรื่องของ
นะครับเงินสดที่จัดเป็นประเภทรายจ่ายนะครับของกิจการซึ่งรับหรือจ่ายจริงนั้นก็คือนะครับนะเหลื่อมงวดกันไหมเช่นนะครับลูกหนี้นะครับขายของแล้วก็เก็บได้งวดหลังเนี่ยนะครับนะหลังที่เกิดขึ้นจากการขายเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับคือนะครับเก็บเงินขายของไปแล้วนะครับจะเก็บเงินได้จากการขายที่หลังนะครับนะหรือรายการบางรายการเนี่ยจำหน่ายบัญชีในงบเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้จ่ายเงินสดออกนะในบัญชีนี้การกระทำเพื่อพิจารณาประโยชน์ว่าจะได้รับจากรายการเหล่านั้นนะครับนะต่อไปไหมจึงนำคิดมาหักจากรายรับแล้วก็หากำไรในกรณีที่คิดในแง่นี้นะครับก็จะเห็นว่าอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในงบกระแสเงินสดจึงต้องบวกรายการเหล่านี้คืนกลับไปนะครับเช่นพวกค่าเสื่อมราคาค่าเสื่อมสิ้นนะครับนะค่าสิทธิบัตรตัดบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยศูนย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอาจจะต้องบวกคืนกลับมานะครับ สรุปนะครับมาตรฐานของงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานฉบับที่7นะครับก็ให้ความหมายสำคัญนะครับนะนักศึกษาก็ศึกษาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือรายการที่แสดงการได้มาแล้วก็ใช้ไปของเงินสดนั่นเองมีกิจกรรมอะไรบ้างครับทบทวนน้อ1กิจกรรมดำเนินงาน2กิจกรรมการลงทุนนะครับ3กิจกรรมจัดหาเงินนะ3 activityรายการที่แทบเงินสดนะครับนะที่อธิบายไปแล้วองค์ประกอบต่างๆนะครับนะที่สำคัญก็คือมี3 activity มีวิธีทางตรงวิธีทางอ้อมนะครับที่สำคัญที่เขานิยมกันก็คือวิธีทางอ้อมนะครับก็จะเช็คว่ากิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมลงทุนกิจกรรมจัดหาเงินนะครับธุรกิจนำไปใช้ทางด้านใดบ้างเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นกิจกรรมดำเนินงานนะครับสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ก่อเกิดรายได้ไหมในรายได้หลักนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ไม่ใช่ลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงินได้แก่อะไรบ้างเงินสดรับก็คือรับจากการขายสินค้าหรือบริการมีไหมเงินสดรับได้จากเงินปันผลรับมีไหมนะครับรับจากกิจกรรมได้รับดอกเบี้ยรับมีไหมนะครับนะครับเงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์หุ้นทุนเพื่อค้าเพื่อขายมีไหมนะครับเงินสดรับให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อรับก็ต้องมีจ่ายเช่นจ่ายเงินซื้อสินค้ามีไหมจ่ายเงินเดือนพนักงานนะจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับสำคัญจ่ายดอกเบี้ยจ่ายมีไหมนะจ่ายภาษีนะครับเนี่ยส่วนสำคัญนะครับกิจกรรมที่ได้มาแล้วก็ที่ใช้ไปมีอะไรบ้างนะครับก็จะสรุปให้นักศึกษาเห็นภาพชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจการได้มาด้านซ้ายมือนะครับก็จะมี1การลงทุนนะครับนะลงทุนเพิ่มขึ้นของกิจการการกู้ยืมเงินมีไหมนะครับกู้ยืมเงินมานะครับการดำเนินงานของกิจการที่ได้มานะครับการขายสินทรัพย์ได้รับเป็นเงินสดนะครับพวกนี้มีนะครับหรือเรียกว่าการได้มานะครับนั่นเองเมื่อได้มาก็ต้องใช้ไปนะครับใช้ไปก็คือลงทุนของกิจการชำระหนี้สินมีไหมดำเนินงานของกิจการที่ใช้เงินมีไหมซื้อสินทรัพย์ซื้อนะครับซื้อสินทรัพย์มีไหมถ้าซื้อจ่ายเงินออกไปนะครับขายได้รับเงินมีการจ่ายเงินปันผลไหมนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาศึกษาดูว่าทั้งเงินสดที่ได้รับมากับเงินสดที่ใช้ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับแหล่งที่มาต่างๆนะครับนะเงินสดลูกหนี้นะครับนะขายสินค้าต่างๆเงินสดสินค้ามีต้นทุนขายไหมนะครับนะเงินสดมีจ่ายล่วงหน้าไหมต่างๆนะครับเงินสดเจ้าหนี้สินค้าต้นทุนขายต่างๆนะครับในรายละเอียดเงินสดค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายนะครับค่าเสื่อมราคานะครับในส่วนที่สำคัญจากการลงทุนนะครับก็คือซื้อสินทรัพย์ระยะยาวนะครับแล้วก็เงินลงทุนเหลือไม่รวมอยู่ที่เท่าเงินสดมีอะไรบ้างเงินสดรับนะครับก็คือจากที่เรียนรู้ไปแล้วของนักศึกษานะครับก็คือเรื่องของการรับเงินจากการขายที่ดินอาคารอุปกรณ์นะจากการนำตั๋วไปขายรถไหมนะครับนะได้เงินมาหรือจะขายหุ้นในหลักทรัพย์ซื้อหุ้นขายหุ้นนะครับถ้าขายหุ้นนะก็จะได้รับเงินนั่นเอง
หรือรับเงินจากตั๋วเงินรับพอถึงกำหนดปั๊บนะครับตั๋วเงินที่เราได้รับมาเนี่ยนะครับนะโอนเงินมาให้เราก็รับเงินนะครับนะเมื่อมีเงินสดรับก็มีเงินสดจ่าย นะครับเช่นอะไรบ้างหนึ่งก็คือจ่ายซื้อที่ดินไหมซื้ออาคารไหมซื้ออุปกรณ์หรือไม่นะครับถ้าจ่ายก็คือซื้อออกไปนะครับนักศึกษาก็ต้องจำตรงนี้ให้ดีนะครับอันที่สองจ่ายซื้อหลักทรัพย์ไหมซื้อหลักทรัพย์เพื่อค้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อขายหรือไม่นะครับนะหรือจ่ายจากการกู้ยืมเงินนะครับนะครับกู้ยืมเงินก็ต้องจ่ายออกไปนะครับนะเป็นต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งเราเรียกกิจกรรมจัดหาเงินนะครับเงินสดรับคือได้แก่รับจากการออกหลักทรัพย์หุ้นทุนหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์เป็นต้นนะครับนะถ้าออกหลักทรัพย์หุ้นทุนเราก็จะได้เงินไว้สำหรับการจัดหาเงินนั่นเองนะครับเงินสดรับจากการออกตราสารหนี้หุ้นกู้มีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นภาระถ้าธุรกิจเนี่ยคิดจะออกพวกนี้ก็ต้องเป็นภาระในอนาคตนั่นเองเมื่อมีเงินสดรับก็มีเงินสดจ่ายจ่ายกันซื้อตราสารหนี้ซื้อหุ้นกู้ซื้อตั๋วเงินนะครับนะซื้อจ่ายเงินออกไปนะครับจ่ายเงินปันผลไหมจ่ายแน่นอนชื่อบอกอยู่แล้วจ่ายเงินปันผลเห็นไหมครับคำนวณจากอะไรครับจ่ายเงินปันผลนะครับเอาสามารถเอากำไรสุทธิเอากำไรสะสมต้นปีบวกกำไรสุทธิหักเงินปันผลจ่ายนะครับเท่ากับกำไรสะสมปลายปีเป็นตัวคำนวณได้นะครับจ่ายเงินคืนเงินกู้ยืมต่างๆนะครับก็เป็นเงินสดจ่ายเป็นไงครับสรุปนะครับเพราะนั้นการทำกระแสเงินสดนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นลดลงต่างๆนะครับนะหาผลกำไรจากการหลักบัญชีคู่นะครับซึ่งมีเกณฑ์ต่างๆนักศึกษาลองฝึกทำก่อนที่ศึกษานะครับจากการขายที่ดินขายอุปกรณ์มีเงินสดได้จากการดำเนินงานไหมนะครับนะแล้วก็จากการใช้จ่ายดำเนินโดยตรงกิจการใช้จ่ายเงินในทางอื่นไหมนะครับนะก็ให้นักศึกษาศึกษาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงดำเนินงานเพื่อจัดการต่างๆนะครับสังเกตดูเงินสดเพิ่มขึ้นลดลงนะครับคำนวณว่ากิจการจ่ายเงินรับเงินเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับนะเช่นเงินสดที่จะได้มาอาจจะการขายหักด้วยลูกหนี้ตั๋วเงินนะครับนะตั๋วเงินที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวดต่างๆก็เป็นเงินที่ได้มานะครับการขายสินค้านะลูกหนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือการค้านะต่างๆการขายบวกลูกหนี้นะครับที่ลดลงนะครับเงินสดที่ใช้ไปนะครับนะใช้ไปจากอะไรครับซื้อสินค้าจ่ายเจ้าหนี้ไหมจ่ายตัวเงินจ่ายไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะหรือซื้อสินค้ามีเจ้าหนี้นะครับนะจ่ายเงินลดลงในระหว่างงวดไหมนะครับมีสินค้าชำรุดไหมส่งคืนไหมส่วนลดรับไหมนะครับนะส่วนพื้นที่ก็เป็นส่วนจำเป็นนะครับนักศึกษาก็ลองศึกษาดูในรายละเอียดนะครับเงินที่กันไว้เผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับค่าเสื่อมราคานะครับหนี้สงสัยจะศูนย์ค่าเสื่อมราคาต่างๆพวกนี้นะซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินสดเนี่ยให้ตัดออกนะครับนะครับในรายการเงินสดที่เปลี่ยนแปลงอื่นๆนะครับที่นักศึกษาควรจะสนใจก็คือเรื่องดำเนินงานมีการใช้เงินสดไหมกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากหลักการเดิมต่างๆที่เราศึกษากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะกระแสเงินสดนะสรุปได้มั้งไหมว่าคืออะไรนะครับลองฝึกทำตามตัวอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นเงินสดนี่ก็จะมี2รูปแบบสรุปนะครับก็คือทางวิธีทางตรงนะครับก็คือจากการคำนวณจากการหารายจ่ายคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับนะคำนวณรายการรับคำนวณเงินสดนะครับต่างๆนะครับรูปแบบนะครับของกระแสเงินสดทางอ้อมนะครับนะก็เป็นยอดต่างๆที่ให้ดูแล้วนะครับนะก็ศึกษาจากในตำรานะครับอย่างละเอียดกรณีศึกษานะครับนะซึ่งก็ให้นักศึกษาทบทวนดูนะครับนะก็จะทำให้การศึกษาเรื่องงบกระแสเงินสดนะครับที่จากบทที่4เนี่ยเราก็จะเห็นว่า
นักศึกษาก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูในบทเรียนต่างๆนะครับนะแล้วก็ฝึกทำฝึกฝนนะครับนะใช้ความสามารถในการฝึกทำบ่อยๆนะครับนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ดูจากกรณีศึกษาที่อาจารย์มีตัวอย่างมีเฉลยไว้ให้แล้วนะครับก็ให้นักศึกษาลองฝึกทำว่างบกระแสเงินสดนะครับนะสามารถที่จะทำได้แล้วก็นะครับไม่ยากอย่างที่นักศึกษาคิดนะนะครับลองฝึกทำให้นักศึกษาโชคดีและเจอกันในบทที่5นะครับนะในบทที่5ถัดไปในเรื่องความรู้เกี่ยวกับต้นทุนนะครับนะซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนเพิ่มอีกนะครับนะก็นักศึกษาฝึกปฏิบัตินะแล้วก็เจอกันในบทที่5ต่อไปครับผม